ดูแลลูกยังไงหลังฉีดวัคซีน1หลังจากที่ลูกฉีดวัคซีนนะคะคุณแม่อยู่แถวนั้นนะคะเพื่อสังเกตอาการลูกก่อนนะคะประมาณสัก30นาทีหาก30นาทีแล้วนะคะลูกอาการปกติดีคุณแม่ก็พาลูกกลับบ้านนะจะมีอาการเฉพาะตำแหน่งนะคะนั่นก็คือการปวดบวมแดงนะคะตรงบริเวณตำแหน่งที่ฉีดนะคะให้คุณแม่ดูแลหลังฉีดใน24ชั่วโมงแรกนะคะให้คุณแม่ประคบเย็นเพื่อลดอาการปวดเลยหลังจาก24ชั่วโมงไปแล้วนะคะประคบอุ่นเพื่อลดอาการบวมของตรงบริเวณตำแหน่งที่ฉีดวัคซีนค่ะหลังฉีดวัคซีนลูกอาจจะมีไข้ได้คุณแม่ควรที่จะมีประหลอดวัดไข้นะคะติดบ้านไว้นะคะถ้าลูกวัดไข้ได้ 37.5 ถึง 37.9 นะคะก็ดูแลเช็ดตัวลดไข้ให้ลูกถ้าวัดไข้ได้ 38 องศาเซลเซียสนะคะก็ดูแลเช็ดตัวลดไข้ลูกกับการป้อนยาพารายาพารานั้นป้อนตามน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็ป้อนยาให้ลูกกินทุก 4-6 ชั่วโมงค่ะแต่ไม่ควรป้อนยาพาราดักไข้ลูกไว้ภายหลังจากที่ลูกฉีดวัคซีนนะคะเนื่องจากว่ายาพาราเองอาจจะไปลดประสิทธิภาพวัคซีนที่ลูกฉีดเข้าไปได้ดังนั้นหากหลังจากที่ลูกฉีดวัคซีนนะคะลูกมีอาการปวดหรือว่าลูกมีไข้ถึงค่อยป้อนยาพาราให้ลูกนะห้ามทายาต่างๆนะคะตรงบริเวณตำแหน่งที่ลูกฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ห้ามกดนวดครึ่งตรงบริเวณตำแหน่งที่ลูกฉีดวัคซีนค่ะ